คยอ่านเจอว่าคนสมัยก่อนใช้ขนนกทำพวกกันแล้วก็ใช้อะไรหลายๆอย่างในธรรมชาติมาทำอุปกรณ์วาดรูปทำกระดาษจากเยื่อไม้ทำสีจากอะไรก็ตามที่หาได้วันนี้เรามาลองวาดรูปและทำอุปกรณ์แบบเขาดูกันที่นี่คือที่วงออกเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในไทยตอนนี้ฝันอยู่คีวงค่ะเป็นหมู่บ้านอันหนึ่งในภาคใต้เนอะซึ่งเขาบอกว่าอากาศดีมากธรรมชาติดีมากซึ่งแบบก็สวยมากจริงๆมาถึงเราก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่น่าวาดรูปมากดูปลาปลาแต่ถ้าวาดปกติก็อาจจะไม่ค่อยสนุกวันนี้ก็เลยจะทำทั้งกระดาษสีแล้วก็พู่กันจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้แถวๆนี้เช่นกระดาษเนี่ยก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลหรือพืชพิกเมนต์สีเนี่ยทำจากดินหรือเมล็ดกาแฟพู่กันก็ทำจากขนนกปั่นเปียกไปแล้วครึ่งตัวอุ้ยอะไรโยนน้ำเราใช้กระมังใส่น้ำใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีตะแกรงมุ้งแบบนี้ที่เดี๋ยวเราจะเอาเยื่อกระดาษมาใส่แล้วก็เพื่อให้มันกรองเอาส่วนที่มันใหญ่ออกไปแล้วเหลือแต่อันที่เป็นใหญ่เล็กๆจริงๆตอนนี้ก็ได้กระดาษแล้วนะคะพอกรองทุกอย่างเสร็จก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้ซึ่งขั้นตอนท้ายๆอยากใส่พวกดอกไม้ประดับสวยๆของเราลงไปได้ตอนนี้เราก็แค่รอตากให้แห้งระหว่างที่เรารอกระดาษแห้งเนี่ยเราก็จะไปหาพิกเมนต์สีกันเดี๋ยวเราจะไปขอเมล็ดกาแฟจากร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมามีคุณยายคนนึงชงกาแฟอร่อยมากแต่เข้มมากๆนะคะปั่นต้องทำงานออกแดดทั้งวันเนอะก็จะต้องทาครีมกันแดดไปก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยปั่นใช้ของ Spectra Brand ค่ะเป็นรุ่น SC SPF 40 PA+ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความไม่มันอะก็คือเป็นรุ่น Oil Control เหมาะกับคนที่ผิวมันผิวเป็นสิวง่ายแต่ว่าจริงๆอะก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวแหละเพราะว่ามันไม่เหนอะการทากันแดดเนี่ยสำคัญมากนะแม้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตัวนี้เป็นไพรเมอร์ด้วยก็คือพอทาไปแล้วถ้าจะแต่งหน้ามันก็จะช่วยเบลอรูขุมขนอะไรทำให้การแต่งหน้าต่อทำได้ง่ายป้องกันไว้ก่อนฉันก็จะย้ำอีกครั้งว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะผู้ชายก็ทาครีมกันแดดได้นะจริงๆเราว่ามันมีเบเนฟิตหลายอย่างไม่ใช่แค่แบบถ้าคุณแต่งหน้าคุณอะไรคุณถึงต้องทาจริงๆแล้วแค่คุณใช้ชีวิตปกติทุกๆวันโดนแดดเราว่าก็ทากันไว้หน่อยก็ดีกว่าค่ะตอนนี้ที่เรามาคือวันที่25ธันวาเป็นคริสต์มาสพอดีแปลกมากเลยตอนแรกนึกว่าคีวงจะต้องคนแน่นแบบเดินไม่ได้คือปั่นนะรู้จักร้านที่กำลังจะไปนี้เพราะว่ารอบที่แล้วที่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอน6 โมงเช้าเดินอยู่ที่ถนนนี้คนเดียวหิวกาแฟมากแล้วคือที่รีสอร์ทยังไม่มีใครตื่นไม่มีแม่ครัวไม่มีอะไรเลยก็แบบฉันจะต้องกินกาแฟให้ได้ก็เลยเดินจากรีสอร์ทมาแบบครึ่งหมู่บ้านเราไม่เจอร้านไหนเปิดเลยแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์อยู่เราก็เลยถามเขาว่าแถวนี้มีร้านกาแฟไหมคะเขาก็มีแต่ไกลขึ้นหลังรถลงมาเลยเดี๋ยวพาขับไปก็เลยสอนมอเตอร์ไซค์เขาไปนะคะแล้วเขาก็พาไปกินร้านนี้ก็คุณลุงที่พาไปร้านกาแฟเมื่อวานเนี่ยรีสอร์ทเขาอยู่แถวๆนี้แหละขวามือถ้าเกิดว่าขับผ่านแล้วเจอก็จะแวะทักทายสวัสดีค่ะต้องจำหนูได้ไหมเอ้าจำได้สวัสดีค่ะนี่หนูจะไปกินกาแฟร้านที่ลุงพาไปครับที่แล้วแล้วกลับแล้วมาอีกเหรอหรือว่ากลับที่กลับแล้วมาอีกรอบรีสอร์ทที่เราพักคือคีรีวงศ์ริเวอร์วิวแต่ว่าลุงคนเนี้ยที่ร้านอาหารตามสั่งตูมตามชื่อรีสอร์ทชื่อร้านอาหารสั่งตูมตามก็คือ nice มากเหมือนกันเผื่อใครจะมาวันนี้แมวไม่อยู่หรอคะยายนั่นยันแมวน่ารักกวนแมวหลับถ้าเทกาแฟลงไปในไข่จะเป็นยังไงเราจะลองมั้ยรสเหมือนไม่ทำดีกว่าทำทำไมทุกช่วงเวลาที่กาแฟหกขอบคุณค่ะนี่เ
กิดไหมเนี่ยคะมีเศษกากกาแฟเหลือๆไหมอ่ะเศษเหรอใช่ๆที่เราทำแล้วใช่เอาแต่มาขอซื้อเอาไปวาดรูปเอาไปวาดรูปตอนเวลาที่เราทำสีในคลิปที่ผ่านๆมาเรามักจะทำสีเป็นโทนธรรมชาติใช่ไหมแบบอย่างเช่นร้อนร้อนจริงจะหอมนะคะอย่างเช่นทำจากกากกาแฟเนี่ยมันก็จะได้สีน้ำตาลอะไรนะทาหน้าก็ได้นะหนูลองก่อนแล้วเดี๋ยวหนูมาบอกยายนะว่าหน้าหนูดีขึ้นเปล่า สีน้ำตาลจากดินสีน้ำตาลจากกากกาแฟอะไรเงี้ยเพราะว่าสีพวกนี้เป็นสีที่หาง่ายแต่ว่ามีสีในโลกที่มีเรื่องเล่าที่มาสนุกสนุกเยอะนะอย่างสีน้ำเงินมีอยู่เฉดหนึ่งชื่ออัลตรามารีนอัลตราแปลว่าแบบสุดๆมากๆมารีนแปลว่าทะเลใช่ไหมเหมือนกับเขาจะแปลประมาณว่าโอ้มันมาจากทะเลที่แบบสุดๆไปเลยเพราะว่าตัวอัญมณีที่อิมพอร์ตเข้ามาเพื่อทำสีเนี้ยเป็นอัญมณีที่ชื่อลาปิสลาซูรีก็หายากมีราคาแพงแล้วก็เหมือนตอนนั้นยุคหนึ่งเนี่ยเขานำเข้าได้จากอัฟกานิสถานเท่านั้นทำให้สีมันก็แพงมากแล้วก็เวลาอาร์ติสที่เขามีครอบครัวซัพพอร์ตรวยๆเขาก็จะพยายามใช้สีน้ำเงินเยอะๆเหมือนเป็นการโชว์พาว่าแบบเฮ้ยฉันดังฉันรวยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีเขียวจริงๆเป็นสีที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่ามียุคหนึ่งที่นักประดิษฐ์อ่ะเขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่า copper arsenide เป็นสายที่พอใส่ลงไปแล้วอ่ะสีเขียวมันจะอ่อนลงแล้วก็สดใสขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นโทนสีที่ฮิตมากแต่ว่าปรากฏว่าสารเนี้ย copper arsenide อ่ะมันเป็นยาพิษทำให้คนที่สูดดมหรือว่าสวมใส่อ่ะเสียชีวิตซึ่งก็ไม่ได้หยุดแค่คนไม่ซื้อนะคนก็ยังใช้กันต่อไปจนกระทั่งมีคนแบบทำสารสังเคราะห์สีเหมือนอันนี้ได้คนถึงเลิกใช้อันนี้สีแดงมีอยู่เฉดนึงทำมาจากแมลงแบบบดแมลงทำเป็นสีแล้วก็สีเหลืองเสืองน่ารักแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกเฉดว่าอินเดียนเยลโล่เพราะว่ามาจากอินเดียเมื่อก่อนก็ไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงรู้แต่ว่ามันสวยมากเลยสีจากที่อินเดียเนี่ยปรากฏว่าพอไปสืบดูก็เจอว่าคนที่นั่นนะให้วัวกินพืชบางอย่างที่ทำให้ฉี่เหลืองเป็นพิเศษแล้วก็เก็บฉี่วัวมาทำเป็นก้อนแล้วก็เอามาสกัดเป็นสีก็เลยได้ฉี่วัวเฉดที่สวยมากๆที่อาร์ติสต์เอามาใช้วาดรูปกันคือมันก็แบบมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องสีที่ถ้าไปลองอ่านต่อเลยก็สนุกดีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่สีในยุคปัจจุบันก็จะเป็นสีสังเคราะห์หมดแล้วแหละไม่ค่อยแบบทำมาจากธรรมชาติแล้วล่ะครับรูปแล้วนะเพราะว่าทำสีเองไม่ได้แล้วน้ำผึ้งนะคะใช้เป็นตัวไบดิ้งให้สีเหนียวผสมกันกัมอาราบิกอันนี้ทำให้สีติดกับกระดาษตอนนี้เรากำลังนั่งทำสีกันอยู่กลางป่าที่เต็มไปด้วยมดป่ามากมายนะคะก็ไม่รู้ทำไมปันถึงคิดว่าการเอาน้ำผึ้งออกมาเป็นเรื่องดีแย่แล้วโอ้ยหอมมากหอมมากวัดว่าใหญ่มากเลยเนี่ยมาเร็วมากสีสุดท้ายก็คือสีชื่อ Rosewood เป็นพิกเมนต์สีแดงเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแห้งปั่นได้กางเกงใหม่ค่ะThank you.
นตกอย่างหนักก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันคริสต์มาสถึงฝนตกซีเควนซ์นี้มีชื่อว่าฝนตกขนาดนี้กระดาษจะแห้งไหมไม่แห้งแห้งดีถ้าไม่แห้งจะคืนนี้ได้ปลาหงเผาได้เพราะว่าทุกๆวันคือวันแห่งการแก้ปัญหาอุ้ยพูดพร้อมกันเลยเราก็อยากรู้ว่าคนแรกที่เอาฝนนกมาทำผู้การเนี่ยเขาจะ life is การแก้ปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าอยากวาดรูปแต่ไม่มีอุปกรณ์อะจริงๆวิธีการทำอะผิดจากที่เราคิดไปนิดหน่อยตอนแรกเรานึกว่าเขาจะเอาปลายขนนกมาวาดเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาจะฉีกเอาขนข้างๆออกก่อนแล้วเหลือแค่ขนตรงปลายไว้เราก็เพิ่งรู้ว่าตรงโคนขนที่หนาๆเนี่ยมันกลวงพอตัดจนถึงจุดนึงอะมันจะเป็นช่องให้เราเสียบขนเข้าไปได้เหมือนเป็นหลอดเลยแล้วเราก็ดึงปลายขนอีกด้านออกมาถ้าอยากได้ผู้การเล็กก็ดึงเยอะหน่อยนี่นะมันมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาหัวผู้การที่ได้เนี่ยนี่แค่นี้ก็ได้ผู้การแล้วอันหนึ่งรู้สึกเหมือนทำไม้กายสิทธิ์เลยเดี๋ยวลองวาดดูกันนะคะว่าถึงเวลาวาดจริงอะจะวาดได้หรือเปล่าเพราะมันดูไม่น่าจะอุ้มน้ำดีเท่าไหร่นี่คือกระดาษที่ตากแห้งที่แปลว่าใช้ได้ประผมเป่าทิ้งไว้คืนนึงนะคะมันออกมาเป็นแบบนี้เลยหนาอยู่นะแล้วขอบสวยมากเลยดูดิมันมีเสน่ห์ของความเป็นกระดาษทำมืออยู่อ่ะเดี๋ยวเราเอากระดาษไปไหว้กระสีน้ำแล้วผู้การที่ทำเองกันสีกาแฟและนี่คือภาพคีรีวงศ์ที่วาดโดยกระดาษที่ทำที่คีรีวงศ์สีที่ทำจากลิ้นคีรีวงศ์และผู้กันขนนกคีรีวงศ์ถ้าให้รีวิวอุปกรณ์ที่ตัวเองทำนะเราว่ากระดาษมันหยอบแยบไปนิดนึงอ่ะมันอาจจะชื้นหรือมันอะไรก็แล้วแต่พอวาดได้แต่ไม่ดีมากแต่เราชอบ texture ที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะความขรุขระหรือขอบรุ่ยๆอันเนี้ยสวยมากๆเลยคือส่วนภาพเนี้ยส่วนหนึ่งที่สวยไม่ใช่เพราะเราวาดสวยนะเพราะว่าว้ายแต่เพราะว่ากระดาษมัน texture สวยเจ้าผู้การขนนกเนี่ยมันไม่ค่อยอุ้มน้ำเท่าไหร่คือตอนที่วาดจุดใหญ่ๆอ่ะสุดท้ายเราใช้มือจิ้มน้ำแล้วจิ้มเอาแต่ว่าวาดเส้นเล็กๆอ่ะทำได้เลยนะแล้วก็ดูท่าทางบางคนเหมือนที่คิดตอนแรกเรานึกว่าวาดไป 2-3 ทีเนี่ยเดี๋ยวขนนกจะแตกละแต่ปรากฏว่าก็ยังโอเคอยู่สีเนี่ยเราทำกันมาหลายรอบแล้วเนาะมันก็ใช้งานได้ดีแหละข้อสรุปของเราหลังจากลองทำดินเชียงใหม่กับดินคีรีวงศ์มาคือถ้าเราเอาดินของสถานที่นั้นไปผสมกับพิกเมนต์ที่เราทำมาจากข้างนอกอ่ะภาพมันจะโทนดูอมๆกลุ่มๆเป็นที่นั้นไปเองแบบไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเพราะจริงๆป้าตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้ด้วยตกใจเหมือนกันที่มันออกมาดีกว่าที่คิดว้าวแหกอย่างที่บอกว่าชุดนี้ปั่นออกแดดทั้งวันเลยแล้วตัวช่วยที่ใช้ก็คือ Spectra Band SC SPF 40 PA 6 6ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อเจลที่เป็นสูตร Oil Control แต่ว่าเหมาะกับคนที่ผิวเป็นสิวง่ายแต่ว่าค
คนผิวทั่วไปอ่ะก็ใช้ได้นะอันที่สำคัญคือจะผู้ชายหรือจะผู้หญิงเนี่ยก็ใช้ครีมกันแดดได้เพราะว่าการปกป้องผิวจากแสงแดดอ่ะไม่ได้เลือกเพศเนาะจบแล้วแยกย้าย